เกิดจากสาเหตุอะไรครับแล้วจะทำให้สิวฝ้าหายด้วยการแงบอากาศจะได้ไหมลองดูสิมันเผาผลาญถือเป็นหลักถือเป็นหลักครับในการแงบอากาศเนี่ยต้องการการสันดาปเพราะไม่คือการเผาผลาญหรือภาษาทางแพทย์เขาจะกวนการเมตตาโบลิซึมนะเมื่อเวลาเกิดการแพ้ผลาญเผาผลาญแล้วมันจะเอาน้ำมันในร่างกายมาเป็นเชื้อเพลิงก็แปลว่าคนในที่อ้วนไงน้ำมันเยอะๆนั่นนั่นนะฮะเกิดการว่าผอมมันจะผอมเองเห็นไหมยังไม่พอนะไขมันในเลือดที่เขาว่ากันโอเคไหมไขมันในเส้นเลือดนะมันก็จะเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดด้วยเหมือนกันให้เจาะพลังงานความร้อนนี่ครับความร้อนนี่ใช่ไหมขณะที่มีการเผาผลาญมีกระบวนการจะสร้างภูมิต้านทานให้ในเวลาเดียวกันเห็นไหมหรือมันจะสร้างฮอร์โมนที่เขาว่าให้กับร่างกายทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเพราะฉะนั้นต่อแต่ที่ไปรู้จักลุงงอกไม่ต้องไปกินมันหรอกไอ้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เขาผลิตกันทางวิทยาศาสตร์พอแล้วใช่ไหมครับพอแล้วอุ้ยนี่อะไรก็สู้ธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้มันจริง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 ขอให้เข้าใจให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นการแง่อากาศนี้ช่วยได้ไม่ทราบว่า 100% หรือเปล่าเลยแต่ถ้าหากว่าเจอสองมือเปล่าลุงก็ช่วยคนไม่ใหญ่กินได้เลยครับไม่หายคืนเงินยังด้วยอ่ะใช้เงินกันเลยจริงๆพวกสิวพวกฝ้าไม่หายคืนเงินยังได้ด้วยถ้าจะคิดกันไม่ได้เป็นเรานะโอเคนะผมท้าแล้วนะเอาตัวมาครับคุณเต่าเต่าอะไรเต่าตะโนดเต่าอะไรโอเคนะผ่านไปการหนีกรรมชั่วที่เคยทำไว้เพื่อไม่ให้ส่งผลกับเราคือการรู้จักตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราความคิดหมดความคิดแล้วไม่ทำให้ตัวเองเป็นเหตุให้เกิดอีกใช่ไหมฟังให้ดีนะการหนีกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้เพื่อไม่ให้ส่งผลกับเราคือการรู้จักตัวเราจนหมดตัวตนจนหมดความคิดให้เกิดอีกใช่ไหมครับผมว่ามันได้มันได้นะมันได้นะมันกี่คนจะทำได้อย่างนี้ใช่ไหมทำได้ไม่หมดทุกคนหรอกผมว่ามันได้นะใช่ไหมฮะง่ายๆอ่ะผมเป็นลูกชาวนาเนาะมันจะเหลือไหมนี่กุ้งหอยปูปลากบเขียดไม่เหลือเจอลุงงอกจับหาขาใส่ของนี่จะใส่ของเอามาปิ้งมาย่างกินเนี่ยจริงๆไม่เหลือนั่นไม่ใช่กรรมเลยใช่ไหมครับแต่ทำไมลุงงอกพูดเรื่องนี้ได้สบายไปเลยด้วยเนี่ยไหมอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการหนีกรรมชั่วอย่าไปหนีมันความชั่วหรือกรรมชั่วให้รู้มันนั่นเองให้รู้มันกรรมดีกรรมชั่วให้รู้มันซะให้รู้นิสัยใจคอมันซะว่ากรรมดีไอ้กรรมชั่วที่ว่านั้นมันคืออะไรมันเป็นอะไรให้เรารู้นิสัยใจคอของคำว่าชั่วก็คือการทำชั่วให้รู้พอรู้แล้วเมื่อวานนี้มันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้มันก็จะไม่เกิดอีกถ้ารู้ชั่วเห็นไหมครับมันจะล้างมันไปเองนะว่าก็ขอให้รู้แต่ส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยหลงและเริงไม่รู้นั่นเองครับมันก็ทบดอกทบต้นสิครับทีนี้เห็นไหมครับความชั่วมันทบดอกทบต้นใช่ไหมฮะถ้ารู้ก็หยุดมันซะโบราณบอกว่าสำนวนอย่าให้ประวัติศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าความชั่วนั้นติดตามเรามาอีกในวันนี้และวันพรุ่งนี้จบคิดวิธีนี้คิดอย่างนี้ครับแต่ความชั่วที่เราทำบางอย่าง
เรารู้ของเราเองคนอื่นไม่รู้ถ้าเราไม่พูดเมื่อรู้อยู่ในใจไม่ต้องพูดแล้วก็ไว้ใจมันกันว่าอย่าให้มันเกิดอีกในวันพรุ่งนี้จบแล้วจบแล้วจบเลยครับเห็นไหมฮะชัดเนาะก็ให้มันจบเป็นเรื่องๆไปครับคุณเซฟิโร่ครับแน่นอนนะฮะการที่จะมารู้จักตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเรารู้ความคิดตัวเราจนหยุดความคิดก็ชาติสุดท้ายทันทีแหละครับนั้นกรรมที่ว่านี่มันมาไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทำดีมันมากกว่าพอได้ไหมครับกรรมที่ว่านั้นจะเป็นกรรมเรื่องอะไรล่ะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทำกับมนุษย์นะย้ำไม่ใช่ทำกับมนุษย์นะต้องยกเว้นเรื่องมนุษย์เรื่องเดียวใช่ไหมครับต้องยกเว้นเรื่องมนุษย์เท่านั้นจะไปแตะเนื้อต้องตัวมนุษย์ที่เขาไม่ยอมให้เราแตะเนื้อต้องตัวเขาเห็นไหมครับตรงนี้ต้องสกัดใจให้ได้นะมนุษย์จะเป็นเด็กเล็กเด็กโตถ้าเขาไม่พอใจให้เราแตะเนื้อต้องตัวเขาอย่าทำถ้าอย่าทำออสเตรเลียก็มีกฎหมายนะครับนะกฎหมายป้องกันเด็กนะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเห็นเด็กแล้วก็สะออนนะด้วยสักคำว่าสะออนไหมชอบเราไปเล่นกับเขาผิดกฎหมายเขานั่นน่ะพ่อแม่เขาไม่อนุญาตไม่ได้หรือว่าตัวเด็กไม่อนุญาตให้เราไปแตะเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้ผิดกฎหมายนะพี่ลุงออกไปคราวที่ผ่านๆมาไม่รู้นะครับก็เลยถลำเข้าไปเห็นเด็กมันอยากอุ้มอ่ะเจอเด็กมันอยากอุ้มอยากจะแตะเนื้อแต่มันน่ารักอ่ะนะที่ไหนได้เขาคงคิดว่าเดี๋ยวนำสกปรกสิ่งสกปรกไปติดเนื้อต้องตัวเด็กเขาเห็นไหมครับแปลว่ากฎหมายบ้านเมืองเขาป้องกันบุคคลชัดที่สุดเข้าใจไหมแต่ก็เชื่อว่าคงจะอรุ่มรวยกันได้แหละครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่ไหนไหมครับแล้วก็เป็นทางต่างประเทศไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำแล้วก็ไม่รู้กฎหมายของเขาแต่ในปฏิบัติการนั้นก็ถือว่าเป็นการทำกันแบบมนุษย์เจอมนุษย์มนุษย์แก่ขนาดนี้เจอกับมนุษย์หนุ่มขนาดเล็กขนาดนั้นโอ้ยก็ขออุ้มหน่อยไม่ได้แล้วประมาณนี้โอเคเมื่อเขาไม่ให้ขอให้ก็ผิดกฎหมายครับนะก็ฝากเอาไว้ให้คิดน้อยที่ว่าเนี่ยบ้านเขากับบ้านเราเป็นต่างกันลักษณะนี้แหละนะครับเวลางับอากาศแล้วให้สังเกตในร่างกายเราว่ามีความรู้สึกตรงส่วนไหนของร่างกายจุดนั้นจะบอกว่าอนาคตจะมีอาการอย่างไรครับหนึ่งมันอึดอัดคำว่าอึดอัดแปลว่าในร่างกายของเรานะมันสะสมสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะเหลือเกินมันจึงอึดอัดแต่ถ้าหากว่าร่างกายเรามันสะสมผ่านๆมามันน้อยงับอากาศปุ๊บมันจะโปร่งเบาโล่งสบายสบายแตนใช่ไหมถ้าอึดอัดก็แปลว่าโอ้โหมันสะสมมาเยอะเหลือเกินวะโอเคไหมก็กรณีนี้เว้นช่วงระยะก็ทำบ่อยๆเว้นไป3นาที5นาทีค่อยมาทำวันนี้เต้นเต้แมนเขาให้งับอากาศในแนวดิ่งก็เต้นเย็กๆหน่อยนั่นเต้นตึงตังตึงตังตึงตังขึ้นมามันจะทำให้ดีขึ้นเยอะเลยแนวดิ่งนะครับแล้วจะแนวราบก็จะเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเต้นเต้แมนต้องเป็นเดินตามก็จะครับไม่มีทางเดินตามทันเขาหรอกลูกออกเดินตามต้องวิ่งหน่อยให้ทันนะเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันแนวราบก็สบายเลย นี่เป็นต้นเข้าใจมั้ยทําถามแล้วทำนะคุณนะเชื่อนะจ๊ะนะครับถามแล้วไม่ทำนะมันไม่ได้อะไรนะโอเคอีกครั้งหนึ่งครับเวลางับอากาศแล้วให้สังเกตในร่างกายว่ามีความรู้สึกตรงส่วนไหนของร่างกายจุดนั้นจะบอกว่าอนาคตจะมีอะไรอนาคตบอกนะเมื่อกี้นี้อึดอัดแน่นแล้วก็โปร่งเบาสบายก็แจ้งให้ฟังนะถ้ายังอึดอัดแน่นต้องหาช่วงเวลาทำต่ออีกนะ
ครับมันจะเผาผลาญมันเองครับเรื่องนี้ค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะครับแล้วถ้ามีอาการกระตุกตรงหน้าผากจะบ่งบอกอาการเกี่ยวกับอะไรครับนั่นแหละครับจุดนั้นมันเป็นตัวชี้เลยนะครับไอ้ตัวหน้าผากเนี่ยมันความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงหน้าผากโอเคไหมเสร็จแล้วก็รูปหน้าผากสักหน่อยนึงรูปไปไปล้างหน้าล้างตาว่าไปแล้วก็งับอากาศต่อนี่แล้วตรงที่หน้าผากที่ว่านั้นรอบต่อไปมันก็จะไม่มีที่ตรงหน้าผากเห็นไหมครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะจำไว้ค่อยๆทำค่อยๆทำโอ้ยของดีมีมาให้ผ่านจอเนี่ยโอ้ยเอาไปเถอะพี่โอเคต่อมาอาการต่อไปนะคุณนะจ๊ะเจเจอาการตัวร้อนมีไข้คือร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกับตัวเองแล้วอาการปวดท้องเกิดจากสาเหตุสร้างภูมิกับตัวเองหรือไม่เอาดูสิครับปวดท้องนะเชื่อว่าไม่ใช่นะแต่ถ้าถามว่าตัวร้อนนี่คือใช่ครับมาด้านกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองถ้าตัวร้อนเด็กเกิดมาเนี่ยเดือนแรกเนี่ยตัวร้อนทุกเดือนแหละก็จะปรับดีไม่ดีไอ้ตัวร้อนขี้มูกโป่งต่างหากคนไม่เข้าใจอ้าวเอาอะไรมาใส่จมูกทีนึงน้ำมูกเด็กก็เอาอะไรมาดูดออกนั่นเองดูดออกอะไรกระป๋อลมยางดูดปื้ดออกไปน้ำมูกไม่มีก็ปากพ่อปากแม่ดูดรู้จักจุบหอยไหมหอยจุบหอยขมนี่แหละเคยจุบหอยไหมเฮ้ยดูงอนกินหอยมาเยอะหอยถังก็กินมาเยอะหอยจุบก็กินมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรู้จักคำว่าจุบดูดทีปึ๊กเหมือนกระดูดไอรูจมูกที่มีน้ำมูกหลายๆดูดปึ๊กผมเคยดูดมาเยอะนะผมไม่เคยรังเกียจใครนะดูดน้ำมูกจากรูชาวบ้านพ่อทำได้สบายลุงพ่อลุงบอกว่าไม่มีเชื้อโรคหรอกถ้ามีก็มีแต่สัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองโอ้ยเด็กบวนมีสัตว์โลกจะไปรังเกียจอะไรของเองเถอะร้องซี่ไม่เชื่อทำได้จริงไหมลุงบอกไม่จริงจะพูดทำไมล่ะโอเคตกลงอาการที่เป็นตัวร้อนเป็นธรรมชาติเขานะก็ลดระดับความร้อนในตัวของคนเราถ้าเป็นเด็กเดือนแรกจะร้อนทุกเดือนเดือนที่สองก็ยังร้อนทุกเดือนร่างกายจะปรับเร็วเดือนสุดท้ายพอโตขึ้นไม่น้อยจะเว้น2เดือนต่อครั้งประมาณ3เดือนต่อครั้งประมาณในแต่หากว่าเป็นผม10ปีต่อครั้งดูงอใน5ปี10ปีต่อครับที่มันจะร่างกายต้องปรับตัวเขาเรียกว่าหนังหนาเด็กๆมันหนังก็บอบบางปรับทุกเดือนโอเคไหมครับเปลี่ยนเป็นไปฟังแก่ๆลงหน่อย10ปีต่อครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศนี่ครับปรับตัวอย่าไปวิตกกับเพื่อนกับเรื่องของตัวร้อนนะครับดูดดึงความร้อนจากตัวเองไปให้เร็วโดยการใช้ของเย็นก็ผ่าชุบของเย็นนะปวดหน้าผากถ้ามันปวดเหตุปวดหัวปวดหน้าผากอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูดเอาที่คอที่ผมพันคอเนี่ยนั่นจะดูดไปเองนะครับสู้จักรแร้ขาหนีบทั้งเองนะนั่นก็ผ้าชุบน้ำอุ่นก็เช็ดผิวกายเพื่อให้ขุมขนมันเปิดพอเปิดปุ๊บความร้อนภายในร่างกายมันจะออกสู่ภายนอกว่าแล้วก็คุมโปร่งเลยนะครับหายใจเอาความร้อนให้มาคุมผิวกายเรามันก็จะไม่หนาเพราะตัวร้อนนี่มันจะหนาวมันคู่กันนะครับเจ้าข่าวนะนี่คือวิธีธรรมชาตินะครับสมัยเด็กๆเลยนะผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่เด็กๆอายุประมาณสักป.1ยังไม่เข้าโรงเรียนมั้งนะป.1ยุคสมัยผม7ปีเข้าป.1เนาะไม่มีอนุบาลเหมือนชาวบ้านทุกวันนี้แหละครับ7ปีเซเซอายุประมาณ5ปีเข้ามาฟังดีนะครับตัวนี้น่าสนใจมากชีวิตลุงหงอกน่าสนใจมากตรงนี้อยู่เถียงนาคนเดียวเด็กนะ5ปีนะพ่อแม่ไปนะครับคือบ้านผมเนี่ยมันมีอยู่2บ้าน บ้านหลักก็คืออยู่กลางหมู่บ้านบ้านหลักโอเคนะส่วนบ้านหลังที่2ก็เรียกว่าเถียงนามันไม่ใช่เถียงนาธรรมดามันเถียงนาใหญ่ด้วยโอเคไหมใต้ถุนบ้านก็มีควายเลี้ยงควายใต้ถุนที่ว่า
ควายประมาณ11ตัวโอเคมาแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นนะครับคืนนั้นนะฝนมันตกแล้วตัวเองก็มันไม่สบายอ่ะตัวร้อนอ่ะไม่สบายด้วยนะฟังดีฝนมันตกด้วยตัวร้อนด้วยข้างล่างก็เป็นขี้ควายมั้ยไอ้ทําไงอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหมันซวยสารพัดซวยเลยรู้ไหมมันร้อนหนาวก็คือหนาวฝนมันตกด้วยมันหนาวลงไปเออหนาวก็หนาวฝนก็ตกด้วยตัวก็ร้อนด้วยเอาไงวะเนี่ยถึงจุดหนึ่งผมจะไปร่วงรู้ผิวกายของผมพอเวลาเติบใหญ่มาเรียนหนังสือครูก็สอนวิชาชีวะก็พูดถึงเลือดมันจะมีเลือดแดงเลือดขาวพอเจอเลือดขาวปุ๊บเขาจะพูดคำว่าพลาสมาไอ้พลาสมามันอยู่ตรงไหนของผิวกายเราอยู่ใต้ผิวหนังโอเคไหมครับเท่านั้นนะฮะตอนที่ผมอายุ5ขวบที่ว่าเนี่ยมันหนาวมันร้อนมันหนาวมันคงจับปากกันอยู่โรงแรมเนี่ยไปเห็นสภาวะของคำว่าพลาสมาในผิวกายตัวเองครับตั้งแต่อายุ5ขวบนะนั้นเลือดขาวเนี่ยเป็นพลาสมามาถึงวันนี้ไอ้เรื่องของพลาสมาก็กลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาพูดนะครับว่าพลาสมามันอยู่ใจกลางของดวงอาทิตย์ใช่ไหมเวลามันเกิดการสันดาบเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นของดวงอาทิตย์มันจะปล่อยพลาสมาเนี่ยออกมาจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกไอ้ตัวพลาสมาคือวิชาชีวะนั่นนะครับนะแต่ทางด้านวิชาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนออกมานะครับโฟตอนเขาว่าโอเคนะส่วนลูกหงอว่าทีนี้เอาคนละเรื่องนะทีนี้เอาเออลูกหงอว่าเฮ้ยในศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมมันก็ปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์มาพร้อมกับแสงยังไงความร้อนกับแสงคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันคนละเรื่องเลยกับนักวิทยาศาสตร์ชีวะกับฟิสิกส์เอาเรื่องของเขาสิเนี่ยเห็นไหมมันก็ตีแตกตัดตกเรื่องของเขาในวิชาที่เป็นของเราเราเป็นสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องเหล่านี้ผมก็ยืนพื้นมาตลอด เรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องตัวเราถามว่าเราเนี่ยคือใครถ้าเป็นลุงออกนะก็ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กบฏหัวใจแล้วครับอันที่สองคือสิทธิพระตถาคตผู้อยู่ห่างแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันท่านก็ใช้สองหูก็อย่าเชื่อด้วยอีกต่างหากนะ จะให้ว่าไงต่อไปด้วยกันต่อได้ไหมล่ะทีนี้ผมว่ามันไปต่อได้นะไม่ได้ตะไม่ได้เตะตะไม่ได้เตะตัดขาใครแล้วเนี่ยโอเคไหมครับก็เล่าสู่กันฟังรูปแบบนี้แมนบอถ้าใช่ก็ไปยักหน้าก็เดินหน้าต่อก็แข็งโอเคต่อรถนะต่อรถก็หวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องการปวดท้องอีกภาวะหนึ่งนะครับไอ้ปวดท้องนี่มันเป็นไปได้ไหมว่ากินมากมันก็ปวดหิวมันก็ปวดอิ่มมันก็ปวดหิวมันก็ปวดแต่เกิดมาผมไม่เคยปวดท้องนะเมื่อไม่เคยปวดท้องจะรู้สึกได้ยังไงเอ้าก็มันรู้ก่อนปวดนะเออมันรู้ทั้งหมดในตัวเองก่อนที่มันจะปวดนะเออโอเคไหมครับถ้าผมตอบอย่างนี้ก็ผมรู้ตัวทั้งหมดก่อนที่ผมมันจะปวดนะเออเพราะฉะนั้นมันไม่เคยปวดจึงไม่รู้ว่าปวดเป็นยังไงแต่ผมเจอคนปวดมาเยอะไหมน้ำไปทวนเหมือนกันในปวดท้องเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อเช้าวานนี้ก็เจอคนไม่ใช่เลยคนนี้เป็นเพศแม่ปวดแต่ท้องกลุ่มทุกเดือนมันเกิดพังประมาณปวดเจอสอดุงงนะอ้าวดีเป็นไงเฮ้ยไปทำงานต่อได้เลยก็แปลว่าก็หายปวดสิครับถึงไปทำงานต่อได้มันก็แค่นี้มันก็จบข่าวเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ไอ้เรื่องปวดกินมากมันก็ปวดอาหารไม่ย่อยมันก็ปวดย่อยไม่หมดขับถ่ายไม่ออกมันก็ปวดปวดมากเข้าไส้ติ่งก็มีทีนี้อ่ะกระเพาะเป็นแผลต่างหากเนี่ยปวดท้องลำไส้เป็นแผลต่างหากสุดท้ายก็บอกว่ามะเร็งต่อโถ่ไปไกลพวกมะเร็งอย่าให้หนุ่มได้ยินเครื่อง อย่าให้ลูกหงอได้ยินเครื่องจิตวิญญาณหรือพลังงานที่ยังไม่ได้ไปเกิดเช่นเฝ้าสมบัติของตัวเองอยู่ในอียิปต์จิตวิญญาณพลังงานพวกนี้จะมีความรู้เพิ่มไหมครับ
ไม่มีเพิ่มนะครับอยู่งั้นกองอยู่ตรงนั้นนะจิตวิญญาณถ้าพูดถึงจิตวิญญาณถามว่ายอมรับกันไหมว่าด้วยจิตวิญญาณถ้ายอมรับจะอธิบายต่อมันจะไปต่อถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ต้องพูดถึงกันถ้ายอมรับนะอธิบายต่อจิตคืออะไรวิญญาณคืออะไรนะครับก็ต้องแยกคำจิตคือภาษาวิญญาณก็คือภาษาอีกนะและความหมายภาษาวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือพลังงานครับนี่ความหมายภาษาคำว่าวิญญาณวิญญาณคือพลังงานเอาพลังงานคำว่าพลังงานก็เป็นภาษาอีกโอ้ยไปไหนก็หนีไม่พ้นภาษาเออถ้างั้นจะทำยังไงจะหนีจากภาษาเออไม่ให้ภาษามาข้องเกี่ยวขอให้เป็นภาษาที่เป็นคำสุดท้ายแล้ววิญญาณคืออะไรฟังคือพลังงานพลังงานคืออะไรคือความรู้สึกเช่นพลังงานความร้อนจบไหมครับงั้นแกะแตะความรู้สึกให้ได้โอเคนะมันจะได้จบเรื่องของวิญญาณไม่งั้นไม่จบนะเนี่ยเป็นคำสุดท้ายคือความรู้สึกโอเคนะก็พลังงานความร้อนอยู่ในตัวเราเองนั่นแหละพี่เอ๋ยก็จบข่าวก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละคำวิญญาณอยู่ตัวเรานั่นแหละครับส่วนคำว่าจิตเนี่ยก็ภาษาอีกละลุงหอกให้ความหมายภาษาจิตคืออะไรจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งหลับตายทั้งกลางความมืดเห็นไหมนั่นคือความหมายภาษาคำว่าจิตหรือว่ารหัสของภาษาก็ว่าดาวจิตแทนที่จะเป็นความรู้สึกอ้าวกลายเป็นความสว่างซะนี่เห็นไหมครับแต่ตามความรู้สึกไปรู้มันจะพันกันที่นี่ฮะจิตกับวิญญาณเมื่อเวลารวมกันแล้วนะฮะมันก็เป็นความรู้สึกในตัวเราด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับอย่าลืมนะพลังงานเมื่อกี้บอกว่าคือความรู้สึกเห็นไหมครับจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเพราะนั้นถ้าหากว่าทั้งสองอย่างไปประกอบปุ๊บร่างกายจะเกิดทั้งตาในสว่างและร่างกายและร่างกายจะก่อให้เกิดความรู้สึกในการเปลี่ยนแปลงเหลือเชื่อมากครับพี่เกินความเชื่อเหนือความจริงเหลือที่จะประมาณการจับประเด็นให้อยู่ถามแล้วเขียนเอาไว้ข้างฝาโอเคนะครับเป็นคำตอบผมหลับตาตอบเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ไม่เคยผิดเพี้ยนแน่นอนถามมา108ผมตอบล่วงหน้าไป109ด้วยอ่ะโอเคมั้ยก็มันเกิดกับตัวเองเนี่ยเอ้ยทำไมมันจะพูดไม่ได้นะเออไม่ต้องไปอ้างเอาครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละครับครูบาอาจารย์เหล่านั้นต่างหากที่มันใช้ว่ามันนะดูแคลนนะที่มันไม่เคยเจรไนไม่เคยแยกให้ได้ยินได้ฟังกันเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุมันยังไปไหนต่อก็ไม่ได้อามีนอาเมนก็เหมือนกันพวกวิญญาณเนี่ยไม่มีผิดก็คือเรื่องราวเพราะมันก่อติดเรื่องจิตวิญญาณมาตลอดก็ไม่รู้กี่ร้อยพันปีแล้วตั้งแต่หนุนกรีกโบราณอียิปต์โบราณก็จิตวิญญาณทั้งนั้นเลยครับมาถึงวันนี้นาทีนี้ลุงก่อนเป็นคนที่ตีแตกดัดตกเชี่ยชัวชะจบข่าวทันทีโอ้ไม่พี่ผมว่าโอ้นะโอ้นะโอ้ก็ไปต่อหน่อยครับอย่างนั้นพอเวลามันตีภาษาแตกครับมันเข้าใจแล้วมันก็มีทางต่อไปอีกทีนึงแต่นะอีกครั้งหนึ่งจิตวิญญาณหรือพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์เกิดไปเกิดเช่นพวกสมบัติพวกสมบัติก็หวังว่าเคยได้ยินไม่ใช่เด้อทางคำบอกสอนของหยิบอะไรนะเขาพูดถึงเป็นเป็นความเชื่อเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมอันเดียวกันละวะนะครับแล้วก็มีอารยธรรมที่มีสิ่งก่อสร้างเอาไว้ให้รู้ให้เห็นกันทำน้อยเนี่ยครับไอ้มัมมี่มัมเมอร์นะความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะฮะแต่ความจริงดูของเราให้ฟังอยู่เวลานี้ความเชื่อที่มันผ่านมาไม่ใช่ความผิดแต่ความจริงของจริงดูของกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในวิดีโอทีนี้โอเคนะครับต้องเข้าใจนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจภาษาให้ได้ก่อนนะครับก็จะไปต่อนะครับเอาล่ะไอ้เจ้าเขาสอนกันว่าคนมีสมบัติเยอะอียิปต์ฟาโรห์ฟาโรห์เป็นผู้เป็นเจ้าชีวิตมนุษย์ได้ด้วยก็คือเจ้าพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตมนุษย์โอเคไหมครับบอกว่าข้าคือข้าเป็นก็คือไหนคำไหนคำนั้นประมาณไหนโอเคนะความที่เขา
เขาเชื่อมั่นว่าเมื่อเวลาตายแล้วจะต้องเกิดตายแล้วต้องเกิดทีนี้มันไม่มีใครมาแปลความเพราะความเชื่อนี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมานะเออมัน 4-5,000 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าแค่ 2,600 ปีเองก็ต่างกันตั้งครึ่งต่อครึ่งความเชื่อมันกรอกติดมาหมดเมื่อเวลามนุษย์ตายไปแล้วหรือฟาโรห์ตายจะต้องเกิดอีกไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นอะไรต่อเอาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วกันนั่นนะครับเขาก็เลยสะสมสมบัติเอาไว้ความคิดเขาฉันต้องเกิดมาใช้สมบัติของฉันตรงนี้ที่หน้าตักนี่แหละมันคิดกันอยู่อย่างนั้นพอเวลาตายไปแล้วจะหนีไปไหนความคิดมันก็สะสมอยู่กับสมบัติที่ว่าเรียกว่าปู่ทรัพย์ปู่สมทรัพย์สำนวนย่าสมทรัพย์ใครไปแต่ต้องเขาที่เนี่ยศักยภาพไม่พออ้าวตามถึงบ้านตามถึงมุ้งเลยรู้จักเขาว่าอาถรรพ์ฟาโรห์ไหมที่เนี่ยใช่ไหมครับนั้นพอเวลาไปที่นู่นไปหยิบอะไรต่างๆนามาเขาเอาเรื่องนะเตลุงงอกสบายเลยไปเยี่ยมใส่ต่างหากไม่ได้สนแล้วครับลุงงอกไม่เหมือนใครบอกยังไงก็เพราะมันไม่เหมือนใครมันถึงมีถึงเล่าให้ฟังกันจ่าๆเงี้ยใครอยากเหมือนก็เชิญนะครับไม่ได้ห่วงเลยที่นี่ว่าแต่มันทำได้ไหมล่ะมันนั่งเก้าอี้ตัวเดียวก็ไม่ได้ไหมเดี๋ยวนี้วินาทีมันก็ไม่ได้เมื่อไหร่ก็ต้องแชร์กันดีกว่าไม่ดีกว่าเด้อพี่รู้สองน้องดีพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าเลยนะ My Open เปิดเสือเปิดใจเถอะเปิดใจเหมือนกับเปิดประตูเนี่ยเปิดเอาเลยเปิดอาซาไปเลยแล้วใครยกเห็นก็มันก็เข้าไปหมดเปิดประตูใจเปิดแบบไหนเปิดแบบอาซารู้จักอาซาไหมใส่เข้าไปเต็มเลยมาแล้วก็เต็มเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดก็มีตกแล้วยุ่งไหมหนุกดีงั้นนะต่อไปเอาเป็นว่าการฟอกสมบัตินั่นก็คือการที่ก่อนจะตายคิดอยู่สิ่งนั้นนะครับพลังงานความคิดมันก็อยู่ตรงนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็คือพลังจิตใช่ไหมเหมือนกับอะไรล่ะสมเด็จโตก็แล้วกันไม่รู้จะอ่างตรงไหนดีปวดทั่วกระดาษพอเวลาสร้างวัตถุมงคลมากกำหนดจิตไปต้นกำหนดใจจิตนี่เวลาจะใช้ก็ถอยลงมาหนึ่งก้าวใช้ความคิดก็คือใจเนี่ยนะครับก็ใจนึกเวลาตายใจนึกถึงสิ่งใดคนที่ไม่บรรลุธรรมหรือบรรลุธรรมก็ตามทีเนี่ยมันก็คอยอยู่ตรงนั้นครับคนที่บรรลุธรรมรู้ธรรมมันก็เกิดประโยชน์ที่เนี่ยอย่างเช่นสมเด็จเตโอเนี่ยทำกับมือใช่ไหมครับแล้วยื่นให้กับมือเนี่ยครับอันยิ่งขังมากทำกับมือยื่นให้กับมือเนี่ยขังมากเลยนะทำกับมือแต่ใครก็ไม่รู้ยื่นให้ก็ไม่รู้เอาสองหางทันทีแหละครับ โอเคไหมครับนะๆๆนะนะก็ลองดูสิครับโอเคจบข่าวนะไปต่อวิญญาณพลังงานพวกนี้จะมีความรู้เพิ่มไหมครับมันล่องลอยอยู่มันไม่ศึกษาต่อไม่ได้นะครับมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะมันไม่สามารถพัฒนากันได้แล้วล่ะเพราะมันล่องลอยไม่มีตัวตนแล้วล่องลอยคือสิ่งที่ไม่ก็เหมือนกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็คลุ้งกระจายไปเรื่อยนะครับไม่รู้จะไปก่อต้นไหนก่อต้นไม้มันไปก่อต้นไม้ก่อใบหญ้าอะไรก็ว่ากันไปสอดติดสอดเสียอยู่กับต้นไม้ใหญ่แล้วแต่ก็เลยกลายเป็นอ้าวลูกกับเทวดาต่ออย่างเงี้ยแล้วแต่ก็จะว่าเอานะฟันไปเรื่อยนะครับอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับสุดท้ายแล้วอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่แหละโอเคเนาะพระโพธิสัตว์ต้องมาเกิดอีกแสดงว่ายังไม่หมดความคิดในอดีตใช่ไหมครับจึงต้องกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งจำให้ดีครับพระโพธิสัตว์มันมีหลายเลเวลหลายระดับโอเคนะระดับท็อปของท็อปตัวนี้มีท็อปอีกแล้วในนามพระมหาโพธิสัตว์ในนามพระมหาโพธิสัตว์โอเคนะบำเพ็ญเต็มร้อยในโลกใบนี้ต้องเกิดอีก1ครั้งต้องนะครับพระบังคับต้องเกิดอีก1ครั้งนะครับย้ำต้องเกิดอีก1ครั้งเป็นภาคบังคับจะเกิดเป็นหมาก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นกุ้งหอยปูปลาไม่รู้เขาจะเกิดอะไรบรรดาทั้งนั้นโอเคไหมถ้าเกิดเป็นยุง1ครั้งนะเพราะว่าแล้วยุงตายก็แปลว่ายุงตัวนั้นไม่ต้องมาเกิดอีกแล้ว
ข้าใจความหมายเนาะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องกันหนึ่งครั้งอธิบายความเช่นถอยหลังมา19ของเจ้าชายยุทธา191พบชาตินะชาติที่ผ่านมาเรียกว่าพระเวสสันดรนั่นนะพระเวสสันดรไม่ใช่ที่เราต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งพอเกิดปุ๊บเป็นเจ้าชายยุทธาเป๊ะต่อมาพระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดอีกแล้วจ้ะมองภาพออกไหมครับนั่นแหละคำว่าพระมหาโพธิสัตว์นะเป็นผู้ให้ผู้เป็นผู้มีเมตมีความเป็นเมตตาแล้วก็กรุณาเป็นอย่างยิ่งเมตตาแปลว่าสงสารสัตว์โลกทั้งหมดสงสารต้นไม้ใบหญ้าซึ่งมันเกิดความแห้งแล้งต่างๆนะสัตว์ไม่มีจะอยู่แล้วนะครับพระพุทธสัตว์เดินไปเหยียบทุ่งนาไหนก็ตามฝนตกพระพุทธสัตว์บอกนั่นแหละเดินไปเหยียบไหนก็ได้ฝนเทหาเลยแหละคนที่มีบุญนะโบราณเขาบอกว่าเดี๋ยวนะช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองนะช้างที่ว่าต้องเป็นช้างเผือกนะอย่าไปผูกไว้ลงไหนไปเหยียบทะเหยียบอะไรไปเหยียบทอดที่นาให้หมดซะถ้ามีช้างเผือกในบ้านในเมืองนะครับอย่าไปขังไว้ไปไปเหยียบแผ่นดินสุรินเห็นมีช้างเยอะใช่ไหมเออสุรินมีช้างเผือกป่ะพี่นี่เป็นต้นเอาช้างเผือกช้างเผือกช้างแมวดูเองแล้วกันโอเคนะผมเข้าใจแล้วนะฮะสิทธัตถะก่อนมันจะมาเป็นแอร์สิทธัตถะนะครับตอนแรกมันก็คือภพชาติที่แล้วคือพระเวสสันดรนะครับจำหน่อยครับภาวะเนี่ยจำหน่อยทีนี้กลับมาครั้งต่อไปนี้อีกถ้ามาพุทธศัตว์อวโลกิเตศวรได้ยินไหมครับพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเอาไม่จะบอกไปดอนวัดอโทษนครวัดนครธมก็มีอยู่ที่นี่ก็มีถ่ายรูปมาอยู่ที่นั่งเก้าตอนที่ไปเขมรคราวนู้นยังไม่พอยังมีพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอีกเอาเข้าไปเลือกเอาทีนี้จะเคารพพระสาวการะแบบนั้นก็ตามดีพระองค์ต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเกิดต่อไปก็พระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มีให้เลือกเลยนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะมีพระนามใหม่เลยไม่เอาละกวนอิมหมดยุคกวนอิมหมดยุคอวโลกิเตศวรเปลี่ยนพระนามใหม่เลยคือพระศรีอริยเมตไตรจบข่าวพี่นะครับหรือเอาให้เต็มร้อยพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดในโลกใบนี้แล้วก็ตายพร้อมกันให้หมดสะสมไม่เรียบร้อยกลับมาอีกทีก็กลายเป็นพระศรีอริยเมตตาทันทีเดี๋ยวล้อมรวมอยู่กับพระองค์เดียวกันพระศรีเมตตาจะเก่งทุกอย่างวิทยายุทธมี108เก่งหมดรู้ทุกอย่างอยู่ในโลกจักรวาลแสนจักรวาลพระวันที่พระมหาพระศรีจะรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังนี่ก็วางพัฒนามนุษย์ให้รู้จักกับสิ่งนั้นเหมือนกับพระองค์ที่รู้มันก็เป็นชาติสุดท้ายต่อไปเพราะนั้นยุคสมัยนั้น12,400ปีนะครับพี่ตัวจริงเสียงจริงจะมาเหยียบแผ่นดินโลกมาวันนี้ลุงออกเล่าให้ฟังก่อนโอเคนะฐานะฉิตตะขาวก็ผู้อยู่ข้างแถวรู้แล้วยังมาเล่าให้ฟังอยู่ในฐานะนี้มาเล่าให้ฟังก่อนท่านมีสองคนอย่าเชื่อนะหนักไปนู่นอีกแล้วแหมหลบมุมทุกทีเลยแหมพบกันได้เหรอ นะก็พบกันจนได้มนุษย์ตอนนี้รู้สึกเจ็บคอไหมเหมือนจะเป็นไข้หวัดงับอากาศเนื้อตัวเย็นแต่รู้สึกระคายคอครับผมไม่ใส่มันอีกรอดน้ำอีกรอดยิงเข้าไปอีกสองนัดดีไหมแต่ก็บอกว่าขออีกสองเม็ดเม็ดเดียวไม่พอไปแท้คุณวิชัยวิชิตไม่ตายแล้วก็อากาศตายแล้วบอกนะของดีนะทำไปครับทำไปด้วยพี่นาไปด้วยครับค่อยรู้สึกตัวเองไปด้วยทำทิ้งทำขว้างแต่คณะกรรมการก็รู้จักสังเกตตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับใช่นะนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาค้นหาความสิ่งความจริงสิ่งที่เล็กที่สุดที่จะเล็กได้เช่นโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนควาร์ก
พื่อหาที่มาของการเกิดวิทยาศาสตร์จะตันแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เลยครับวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้ครับตันแล้วครับตันหมดแล้วแนวตั้งตันแล้วครับแนวราบก็ทำลายแล้วครับทำลายล้างออกแนวราบก็ทำลายล้างนะครับออกแนวตั้งก็ตันแล้วมันไปต่อไม่ได้ในแนวตั้งนะครับเพราะว่ายิ่งพัฒนาไปเท่าไหร่ยิ่งก่อให้เกิดส่งผลร้ายเพราะมันจะกลายเป็นอาวุธมันเข็นฆ่าประหัตประหารสู่แนวราบกันนะครับเห็นไหมครับแนวราบคือคลื่นก็ใช่หนึ่งแล้วครับนะอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธนิวเคลียร์นี่จะมาสู่แนวราบราบพนาศูนย์รู้จักไหมครับมันหมดแล้วแนวตั้งไปต่อไม่ได้แน่นอนนะครับผมบอกว่าถ้าพัฒนาไม่ยอมหยุดก็หมองูตายเพราะงูแล้วครับลุงหมอไม่เกี่ยวลุงหมอไม่เกี่ยวลุงหมอมีหน้าที่เล่าให้ฟังใครรับได้ก็เป็นบุญของหูของคนนั้นใครรับไม่ได้ก็บ้านใครบ้านใครประมาณดีไหมตอบเรียบร้อยนะคุณหุ่นยนต์ที่จิตไม่สามารถไปสถิตในสมองได้เพราะยังมีความคิดในสมองเยอะเกินไปใช่ไหมครับแล้วเราจะล้างความคิดให้เก็บไว้ในสมองให้ว่างให้ว่างด้วยการคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับบวกกับการงับอากาศฟังให้ดีฮะบวกกับการงับอากาศตัวสุดท้ายที่ถูกต้องงับอากาศมันจะล้างสมองให้เองนี่ตัวงับอากาศเนี่ยเป็นตัวที่ถูกต้องที่สุดนะในการปฏิบัติตนนะครับงับอากาศมันจะล้างเองจะล้างเหงื่อล้างใครล้างผิวพรรณนั่นมันเกิดอะไรออร่องออร่าเกิดพลังงานที่เปล่งมาจากตัวเราเองที่จะมาป้องกันความดันนอกตัวเราเนี่ยก็ความดันบรรยากาศเนี่ยเขาเรียกอะไรบารอมิเตอร์นั่นนะดันเข้ามาจะเป็นที่สูงที่ต่ำต่างๆดันเข้ามามันไม่ถึงตัวเราเพราะว่าตัวเรามีการผลิตพลังงานไปต้านโอเคเอาไปต้านเลยนะเหมือนก่อกำแพงไว้นอกตัวเราเองนะแต่มองไม่เห็นนะครับแต่รู้สึกได้นี่รู้ก่อนรู้สึกได้แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจมั้ยครับนั้นต้องพยายามงับอากาศให้ไปต้านก่อนสิเรียกว่าภูมิต้านทานก็ว่าได้ภูมิต้านทานนะครับเพื่อต้านทานพวกตัวเล็กตัวน้อยไม่ให้มาทำลายร่างกายเราต้านทานความกดความดันความชื้นใดๆที่จะมาปะทะกับตัวเราอย่างนี้เป็นต้นเลยจากหนักเป็นเบาจากเบาก็ไม่มีเลยโอเคไหมครับต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับต้องการที่รู้จักกับลุงหงอกและคณะทำงานก็ต้องควรจะรู้จักกับสิ่งเหล่านี้เพื่อท่านนั่นแหละครับประโยชน์ท่านทั้งหลายที่ว่าลุงหงอกมีแล้วมันได้แล้วจะห่วงไม่ทำไมล่ะก็บอกต่อไม่ใช่ครับเออมีก็บอกว่ามีนั่งมีนั่งพูดอยู่นี่นะฟังอ่านอีกครั้งนึงครับผมเพราะว่ามันมีคนอยู่หน้าจอเยอะวันนี้เดี๋ยวจะฟังกันไม่ทันครับที่จิตไม่สามารถไปสถิตที่สมองได้เพราะยังมีความคิดตอบช่องนี้ก่อนสมองมันต้องว่างสิทธิ์จึงจะเข้ามาสถิตได้นึกถึงน้ำในแก้วครับผมนะโอเคไหมสมองก็คือแก้วความจำก็คือน้ำในแก้วถ้ามีความจำมันเต็มแก้วจิตก็เข้าไม่ได้ถ้าเอาน้ำออกจากแก้วแปลว่าสมองว่างจิตจึงจะสถิตที่สมองถ้าสมองว่างหมดจิตก็สถิตหมดเรียบร้อยเหมือนกับลุงออกนั่นเห็นไหมเดี๋ยวไปยกตัวอย่างไปที่ไหนยกมันอยู่ตัวนี้แหละดีที่สุดสมองลุงออกกับจิตทั้งนั้นอยู่ในสมองนี่โอเคไหมสถิตที่มันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมไม่มีใครลอกเรียนแบบได้หรอกครับภาษาผมจริงไม่มีทางถ้าลอกเรียนแบบได้มาเอามาแลกกันท่านถามผมตอบผมตอบท่านถามไหนไหมมันจะมาแชร์แล้วมันจะมาเชิญกันเป็นทีพวกนี้นะยังไงก็ไม่มีใครแลกเล่าเรียนแบบได้เพราะลุงมีหน้าที่ที่เล่าให้ฟังนะครับ ที่จิตไม่สามารถไปสื่อในสมองได้เพราะยังมีความคิดมันก็ถูกความคิดก่อให้เกิดความจำโอเคไหมครับความจำในสมองมันล้างความจำคือต้องละหยุดความคิดต้องหยุดความคิดมันจึงจะล้างความจำได้โดยง่ายโอเคไหมครับความคิดต้องหยุดเดี๋ยวคิดไปอย่าไปสรุปว่าหยุดง่ายเลยครับความคิดต้องหยุดหัวใจไม่ให้เต้นครับมันจึงหยุดความคิดได้เพราะความคิดมันมาจากหัวใจหัวใจที่มันเต้นปุบปับมันเริ่มคิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาแล้วเห็นไหม
นะความคิดเกิดจากตรงนั้นไอ้ความคิดที่มันผ่านภพชาติมาพ่อมันผู้ผลิตก็คือตัวสเปิร์มนะไอ้ความคิดของเราเองมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเริ่มเป็นโมเลกุลแรกที่เป็นขั้วหัวใจในพระราชการของพระราชมารดาของท่านและของผมโอเคมั้ยครับความคิดมันจะมาตลอดถึงวันนี้ด้วยถึงวันนี้ด้วยดีไม่ดีคิดล่วงหน้าอีกทีนึงนะนั่นคือความคิดดูสิมันบรรจุมันยังไม่ไปถึงเลยก็จะบรรจุไว้ก่อนแล้วความคิดโหสมองนะยังไปไม่ถึงวันพรุ่งนี้เลยมันบรรจุไว้ก่อนแล้วจ้าเช่นพรุ่งนี้จะมีนัดใครจบข่าวพรุ่งนี้จะทำอะไรบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องเข้าใจได้เพราะกำลังได้รับการแชร์กันอยู่ในเวลานี้ระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอและลงออกอยู่ในจอโอ้พี่ไปต่ ในสมองเยอะใช่ไหมครับแล้วเราจะล้างความคิดโอเคเมื่อกี้บอกน้ำอากาศนะครับจบเนาะจบเนาะจะล้างความคิดก็โดยการให้อากาศเดี๋ยวจะบอกว่าสมาธิก็ไม่ผิดเอาง่ายอากาศดีที่สุดสมาธิมันมีอยู่แล้วในประยูทูบเมื่อวันวานก็นำพาสมาธิโดยการเล่าให้ฟังแล้วเห็นไหมครับใส่หูฟังนะจะดีมากมันจะล้างหลุมดำผมเรียกว่าล้างหลุมดำในสมองครับมันไม่ใช่ล้างความคิดแต่มันล้างหลุมดำเลยนะครับในสมองเอาสาลุงงอกไม่ได้หรอกโอเคจบข่าวจบข่าวในเฟซจบข่าวนะทีนี้มาถึงใน YouTube ปืดแปลว่าอะไรไม่รู้สำนวนลงออกมันปืดสกิปเบาๆวันนี้ไม่มีฝนจากหมอชิดห่วยเมื่อวานอาสาหบูชาติดตามฟังรายการอยู่แต่ลุงออกบรรยายเรื่องวันมาฆบูชาอ้าวแล้วกันเรียนสอนเหรอใช่โอ้เหรอเอาก็บอกแล้วไม่มีใครบอกก็หลับตาพูดโอ้เออแล้วไปผิดไปผิดไม่เสียบาทเดียวก็ไม่เสียผมพูดทั้งคืนผมไม่ได้เสียบาทเดียวเลยนี่นั้นอย่าเอาผิดเอาถูกเอาเนื้อมันดีกว่าพูดถึงอะไรดีกว่าผิดถูกทะเลาะกันผมว่านะไม่ได้เอาความรู้ไปสอบเอาปริญญาที่ไหนเห็นไหมใช่ปะใช่นะท่านที่เก่งตำรายังไม่ช่วยลุงของไม่ได้นะครับลุงของไม่ได้บ่อยไม่ได้แบ่งตำราพูดนะบอกให้ทราบไว้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะครับไม่มีอะไรมารองรับลุงของหรอกนะครับไม่มีอะไรมารองรับรับรองลุงของไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีประกาศนียบัตรใดๆมารองรับรับรองสิ่งที่ลุงของรู้นั่นเองมีแต่มหาชนและท่านอยู่หน้าจอเนี่ยจะรองรับรับรองเองนะครับเราเลยบอกมหาชนนะจะรองรับและรับรองสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังและสิ่งที่เป็นความสามารถของลุงหมอกที่ทำกันให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วก็ให้ได้พิจารณาตามโอ้ไม่พี่ง่ายดีครับโอเคบางมุนนาพิจิตห่วยแถมมีสากเหล็กด้วยไม่ใช่เหรอบางมุนนาสากเหล็กโอ้ยสากมันใหญ่ๆกันแล้วนั่นสากถ้ามีสากเหล็กแล้วครกอะไรทั้งนั้นน่ะครกหินเหรอผมก็จินตนาการไปเรื่อยโอเคเลยครับเดี๋ยวนะต้องพิสูจน์โลกสินะสากเหล็กพิจิตรมันต่อกันโอเคแถวๆนั้นแหละร้อนมากไม่มีฝนเลยค่ะอยากให้ฝนตกหนักๆสักชั่วโมงจังเลยกะไปถามพ่อเมืองสิครับไปบอกท่านว่านะวันนี้มีคนทำให้ฝนตกได้แล้วนะอยากได้ไหมล่ะเอาทำหนังสือเชิญคนเป็นไหมล่ะราชการเชิญเป็นไหมผมทำอะไรต่างๆนะราชการไม่เคยจะเห็นความต้องการแล้วครับไปสลายบะบึกยังไม่มีหนังสือย้อนกลับมาของมุนชกรยังไม่เคยมีเลยว่าจะทวงถามหน่อยจริงนะไม่มีมีกันอยู่ในระดับต้นๆข้างล่างระดับกรมกองไม่มีเลยเนี่ยไม่เคยส่งเสริมคนดีบ้านเมืองมันถึงไม่มีคนดีนะคนดีคนเก่งนี้ไปอยู่ต่างประเทศหมดก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีการส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นจึงอยากให้มีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษพอเปิดปุ๊บต่างชาติเข้า
คนที่มีความสมบัติให้สัญชาติมันเป็นเลยหาเมียให้มันด้วยเออนะหาเมียให้มันด้วยให้มันอยู่ตรงนี้นะผลิตเผ่าพันธุ์ใหม่ออกมาในบ้านเมืองเนี่ยคิดไม่เป็นเหมือนลุงหงอลุงหงอคิดก้าวหน้าบีเป็นเมื่อกี่ห้าสิบปีความคิดของลุงหงอนะเจ้าของไม่ทำแมวทำไมเฮ้ยนะที่เอามาจากข้างบ้านกาเดนเคียนมาเยอะเกินพิกัดหรือเปล่านะเอาที่มันเจ๋งๆไม่ได้ก็เลยเธอคนเก่งก็ต่างประเทศอยากจะมาอยู่ประเทศไทยจะตายแต่ตั้งกำแพงกั้นไว้ทำแมวทำไมเธอยังไม่อยากจะบอกว่าโง่เปิดอ้าซ่ามันไปเลยใครเขาต้องการคนเก่งคนดีให้สัญชาติไปเลยหาเมียให้มันด้วยอยากจะได้กี่คนเอาไปเลยไม่ต้องพูดต่อไปมันก็ไม่เหมาะสมแล้วลุงหอกยิ่งพอเวลาพูดประโยชน์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็เสียหายสังคมเลยโอเคหาเมียหาหัวให้มันด้วยดีไหมพี่คนเก่งใครก็อยากจะได้ใครๆก็อยากจะได้มาทำพันคนเก่งเนี่ยคนเก่งคนดีเนี่ยมาเถอะเสียอย่างเดียวผลิตมนุษย์ไม่ได้มันก็ผลิตไปเยอะแล้วลุงหอกดีไหมเสียอย่างเดียวผลิตมันไม่ได้มันก็ผลิตเต็มบ้านเต็มเมืองให้หมดจริงหมดวาระผลิตลุงออกทำฝนธรรมชาติได้ยังไงศาสตร์ที่ลุงออกมีอยู่ในบ้านเราถึงมันอยู่สี่ศาสตร์พูดจากหนึ่งธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติเป็นมนุษย์ที่รู้เรื่องของการเกิดธรรมชาติถามว่าน้ำฝนเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นธรรมชาติใช่ไหมก็รู้การเกิดของมันเอาอะไรอีกทีเนี่ยมันเกิดจุดไหนก็รู้จุดเกิดมันน่ะก็รู้ทำไมทำไม่ได้ก็มันรู้เอ๋สองวิทยาศาสตร์พระเอกของโลกนั่นคือฟิสิกส์เลยมันจะมีหรือสมการ E เอ็มซียกกำลังสองเนี่ยมันจะเล็กกว่า L เท่ากับ M ไม่เห็นสมการอยู่ข้างหลังเป็นสมการท้าทาย E เอ็มซียกกำลังสองนะบอกให้ทราบสมการลุงงอกธรรมดาเลยดูนี่มาจริงจะไปเขียนท้าทายไว้ทำไมล่ะเสียดายเขาเอาไปฝังก่อนที่นี่ถ้ามีชีวิตอยู่โอ้โหเจอลุงหงอสนุกเลยนะครับสนุกมากนะระหว่างสูบไปกับสูบยาเนี่ยใครมันจะแน่กันนะไอ้สายก็สูบไปใช่ไหมล่ะรู้จักไปไหมลุงหงอกงอกเหมือนกันนี่นะครับไอ้นั่นสูบไปไอ้นี่สูบยาลุงหงอกสูบยาไอ้สายสูบไปไอ้สายก็สูบจนตายนั่นนะพอๆกันโอเคไหมต่อมาด้วยวิชาเหนือกฎเกณฑ์ฟิสิกส์นะด้วยวิชาเหนือกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ใช่เพราะวิชาฟิสิกส์ทำไม่ได้แต่เอาเถอะก็ลุงหอกพยายามใช้วิชาฟิสิกส์ทำด้วยเหมือนกันสองสายสอนคือวิชาฟิสิกส์นะครับศาสตร์ที่สามก็คือพุทธศาสตร์ต้องมาถอยแล้วไปหาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์พูดเรื่องอะไรไหมเอาเลยไหมไอ้เรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่จิ๊บจ้อยพุทธศาสตร์ศาสนาต่างหากที่เป็นเรื่องของทุกข์เรื่องสุขโอเคไหมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่โอเคไหมนี่คือศาสนาพุทธแต่พุทธศาสตร์มันไม่ใช่มันอยู่เข่งใหญ่นะพุทธศาสนาก็ว่าเรื่องนู่นอภิญญานู่นเว้ยใช่ไหมนู่นเรื่องความจริงสามประการนู่นทุกสมัยไทยนี่รอดนู่นคือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกต้องอาศัยศาสตร์พระองค์นะครับมาใช้ใช่ไหมครับไม่ใช่ศาสนานะต้องย้ำด้วยนะครับศาสนาคุยกันไม่เล่นตาลาสดตาลาแท่งโอเคไหมศาสนาเนี่ยพุทธศาสตร์อีกระดับหนึ่งนู่นอุ้ยเรื่องของอภิญญานู่นน่ะ
คเรื่องของปัญญานุ่มศีลสมาธิปัญญานี่คือเรื่องของตาสตาแห้งแต่ปัญญาจริงๆก็ไม่พูดหรอกเรื่องศีลนี่ด้วยก็ไม่พูดหรอกเรื่องสมาธิแต่ปัญญาจริงๆด้วยก็เกินเลยไปทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นที่เรียบร้อยแต่ปัญญาโอเคไหมครับเห็นไหมนั่นคือพุทธศาสนาต้องไปแตะแต่ด้านนู้นนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นไหมแต่เธอถ้าพูดแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าทำลายสิ่งที่เป็นศาสนามันก็ไม่ใช่ต้องยึดโยงศาสนาอยู่นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธโอเคครับท่านก็ต้องยึดกลุ่มนั้นไว้อยู่นะครับผมก็ส่งเสริมเหมือนกันเพราะว่าจะมาเวลาผมพูดโดดเดี่ยวเดียวดายผมก็พูดอย่างนี้แหละถ้าโดดเดี่ยวเดียวดายวันที่แตกตัดตกนู่นพูดถึงศาสตร์ของพระเจ้าพูดถึงศาสตร์ของพระศาสดาสามศาสดาถ้าหากว่าท่านพระนบีมหามัดนะครับก็คือหูทิพย์หนุนไปหนุนสามศาสดาถ้าหากว่าเป็นพระเยซูเจ้าก็คือตาทิพย์หนุนนะครับถ้าหากว่าศาสตร์ของพระเจ้าคือทั้งหูทิพย์ตาทิพย์อยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับยืนยันอย่างรู้พระเจ้าทวินวันโอเคไหมครับต้องเข้าใจในกรอบอ้างอิงอ้างถึงหน่อยอ้างถึงนี่ไงสมการย้งหลังเห็นไหมครับเห็นยัง EMC square มันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME นั่นเป็นสมการที่ท้าทายมนุษย์โลกนะเห็นสมการคล้ายๆกับว่าหย่อนไปหน่อยนึงนักฟิสิกส์เฮ้ยไอ้นี่มันคิดได้ไงวะ EMC square เนี่ยเป็นสมการบรรลือโลกนะศตวรรษ21ทศ20อันนั้นมัน20อันนี้มันกำลังพูดถึง21เห็นไหมครับใช่ไหมครับที่เป็นต้องเหนือกว่า20ซี่หรือใครจะว่าไงยอมรับการเปลี่ยนแปลงไหมล่ะถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนมันก็จนด้วยก้าวแล้วพี่มันจะไปยึดยงของเก่าของเก่าใช้ฐานในการอธิบายเหมือนการทำฝนก็อธิบายผ่าน EMC square นี่ง่ายจะตายไปโอ้มีปัญหาหรอกแต่คนที่แบก EMC square มาทำไม่ได้อีกจนขัดตามเคยEMC square มันคิดได้ได้แค่คิดโอเคไหมแต่มันทำไม่ได้คนที่พูดคนที่ทำได้นั่งพูดอยู่นี่เมื่อมันทำได้มันต้องคิดได้สิครับใช่ป่ะเพราะการทำมันมาจากการทำเป็นผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์เลยถอยหลังไปคิดถอยหลังไปเขียนโธ่สบายอยู่เขียนให้อ่านเมื่อไหร่ก็ได้นะไปนู่นแหละเวลาไปแค่นะพอเข้าใจนะครับท่านที่สงสัยท่านที่สงสัยที่เคารพฟิสิกส์กู้ภัยแล้งทำมาแล้วนะบึงบอร์เพชรยังไงทำมาแล้วนะอยู่ใน YouTube นั่นแหละครับการทำฝนลุงพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะลุงหมอไม่ยอมรับคำว่าโรคนะพี่นะใครยอมรับก็ยอมรับไปโอ้ยใครอยากจะเป็นโรคใดๆก็ไปเถอะครับโรงพยาบาลเป็นถ้าเป็นโจรก็อะไรถ้าพูดถึงโจรนะอุปมาเฉยนะครับก็สถานที่ซ่องสุมโจรถ้าเป็นโรคโรงพยาบาลคือซ่องสุมโรคใดๆผิดไหมทีนี้โอกาสที่ยากลุงหมอให้ดูไปเมื่อรู้ว่าจุดนั้นมันจุดชุมนุมโรคแล้วไปทำไมทีเนี้ยคนฉลาดก็ไม่ไปหรอกคนที่รู้แล้วเขาไม่ไปหรอกโรงพยาบาลนั่นน่ะเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นจุดที่มันสะสมเชื้อโรคโอเคไหมครับไปทีแล้วก็เจอโรคทุกทีอ่ะคนปัญญาคนไม่มีปัญญาก็จะไปทำไมอย่างลูกออกมีปัญญาแล้วไม่ไปไปทำไมลูกสาวไม่ยายโรงพยาบาลยังไม่เคยไปเลยไปทำไมจุดเขาสะสมโรคว้าวคิดอย่างลุงอ๋อเลยนี่คือปัญญานี่คือปรัชญาที่แท้จริงนะเป็นไงมีทางออกยังครับพี่มีแล้วนะไปต่อวังสะเพิงสะพุงสะพุงฝนกำลังตกชุ่มฉ่ำขอบคุณท่านผู้ใช้วิชาเหนือฟิสิกส์ทำฝนธรรมชาติไม่ได้ทำเลยดีกว่ามันตกมันเองที่นั่นมันตกมันเองไม่ได้ทำหรอก
ลุงหงนั่งนอนเฉยบอกไม่ทำเถอะนะครับนั่นๆนะขอร้องมาขอมาสิลุงหงทำให้หน่อยทำอะไรก็ไม่รู้ทุกวันช่วยทำให้หน่อยทำอะไรก็ไม่รู้ลุงหงเชื่อว่าให้ได้ทำให้ได้ลุงหงทำให้หน่อยต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องนี้ต้องเรื่องระดับจังหวัดนะครับและเรื่องระบบเทศนะครับถึงจะทำนะครับต้องให้กรมขอมากระทรวงขอมาจังหวัดขอมาทำแล้วไปรับสอนนะครับฝากไปบอกเขาเองจะทำให้จึงจะทำให้แล้วบอกเงื่อนไขของเวลาให้ด้วยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยให้มันรู้ชัดไปเลยเนี่ยดีไหมพี่ลุงครับเมื่อคืนกลางดึกผมฝันอีกแล้วจ้าฝันว่าได้ไปถามปัญหาธรรมกับคุณลุงอันที่จริงแล้วผมไม่ค่อยใส่ใจความฝันแต่มันเป็นวันมงคลยิ่งใหญ่คือวันอาสาฬหบูชาผมจึงฉงนสนเทเป็นกรณีพิเศษจึงวนไปวนมาหลายตลบสรุปแล้วจึงฝันว่าได้คุยกับลุงงอดีรู้จักกันด้วยความฝันว่าดีเถอะผมบอกว่าพระทหารเขาทำงานได้ไหมเขาไม่หลับเขาไม่นอนนะกลางวันกลางคืนเขาทำงานหมดนะพระทหารไหนรู้คำว่าพระธรรมอยู่ทุกที่คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นอีลีแม่นอีลีโอเคคุณโนวานะครับน้ำในทะเลที่ลึกมากๆซึ่งมืดและก็มีแรงกดดันมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่มีชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกสามารถรับแรงกดดันในน้ำได้เพราะมีพลังงานบริสุทธิ์ในสัตว์ชนิดนั้นเยอะใช่ไหมครับบอแมนบอแมนบอแมนฟังให้ดีนะครับปลามันเกิดในน้ำมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับน้ำเพราะฉะนั้นน้ำจะมีแรงกดดันต่างๆมันไม่สนมันไม่รู้สึกรู้สาโอเคไหมครับมนุษย์เราเกิดในสภาพอากาศแม้ว่าอากาศจะมีแรงกดมากมายกายกองมนุษย์ก็จะไม่รู้สึกรู้สาเช่นเดียวกับปลาอยู่ในน้ำเอาเปลี่ยนที่อยู่กันถ้าเอาปลาขึ้นมาบนบกนะซึ่งถ้าหากว่าดูตามหลักการของความหนาแน่นต่อพื้นที่อากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ทำไมเวลาอยู่อากาศแล้วก็หงิกเลยขยับตัวก็ไม่ได้กลับกันนะถ้าเอาสัตว์อากาศสัตว์บกไปอยู่ในน้ำหงิกเหมือนกันนะเพ่ก็อยู่ไม่ได้ที่เห็นชัดที่สุดก็คือเอาปลาจากน้ำมาอยู่ในอากาศหงิกดิ้นเด็ด3ครั้งไปไม่เป็นแล้วแปลว่าถ้าดูตามนี้นะฮะปลามันแหวกว่ายมาก็ต้องอาศัยความหนาแน่นของน้ำเป็นตัวตวัดเขาเรียกว่าแรงต้านหน้าแรงต้านหางตวัดปุ๊บก็ไปแล้วเหมือนกับเครื่องบินเวลาบินในอากาศมันจะขึ้นลงเลี้ยวซ้ายและขวาได้ต้องอาศัยปีกหรือหางยืดเข้ายืดออกนะเป็นแรงต้านพอมันเฉียวปุ๊บบิดข้ามมันก็เลี้ยวแล้วเครื่องบินจะไปยากอะไรกันใช่ไหมต้องการให้ท้ายยกใช่ไหมต้องการให้หน้ายกจะให้หน้ายกนะปล่อยแรงไม่รู้กระดกหางหน่อยกระดกหางขึ้นหัวมันก็ทิ่มลงแล้วเครื่องบินบังคับอากาศให้อากาศกดหางให้มันหน้ากระดกมันขึ้นอย่างเงี้ยนะถ้ามันอยู่รองในอากาศก็คือต้องอาศัยความหนาแน่นของอากาศเหมือนกันในการที่จะขับเคลื่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของเครื่องบินชั้นได้ก็ชั้นนั้นแต่ห้ามชั้นจนหมดปลาในน้ำก็เหมือนกับเครื่องบินในอากาศที่ต้องอาศัยความหนาแน่นของอากาศเป็นตัว
ปลี่ยนทิศทางทั้งขึ้นและลงทั้งซ้ายและขวาจบข่าวมองเห็นภาพไหมครับผมให้ฝ่ายนี้เห็นเนาะเห็นเนาะพอเวลาไปยังปลากับทางด้านสมบกก็อย่างที่ว่านะครับมันเกิดในน้ำก็เลยไม่รู้สึกรู้สาว่ามันถูกกดแล้วก็ในอากาศเราก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าถูกอากาศกดทั้งที่มันกดตัวเราอยู่ไม่น้อยกว่า14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกรู้สาเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นคนรู้สึกรู้สาว่าถูกอากาศกดหนึ่งนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่ครับเป็นคนที่รู้สึกรู้สาตรงนั้นผมก็พูดจังเลยพวกนี้โลกมันหมุนเวลานี่รู้สึกรู้สาไหมครับว่ามันหมุนหมุนเร็วมากนะโลกใบนี้หมุนเร็วมากนะครับความเร็วที่โลกใบนี้หมุนจะมีความเร็วเท่ากับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่คือ 186,000 ไมล์86 186,000 ง่ายๆเดี๋ยวคิดไปไกล 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีง่ายดีคือความเร็วของแสงนั่นครับโลกใบนี้จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงเห็นไหมครับอะไรบ้างที่มันจะเร็วกว่าแสงมีจิตอย่างเดียวภาษาสุดท้ายเป็นภาษาพุทธเจ้านั่นคือenlightenment ลูกงอกแปลใหม่ the end of light สิ้นสุดของแสงจบครับมีจิตเท่านั้นจะเร็วกว่าแสงไม่มีเครื่องบินลมไหนมีความเร็วเกินแสงไปได้ไม่มีสสารวัตถุใดที่จะเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงจำเป็นหลักได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เร็วกว่าแสงต้องไม่ใช่วัตถุสิ่งนั้นคือจิตนะมั้ยงั้นพัฒนาจิตให้ได้แพ้กายใจจิตธรรมดาเนี่ยฮะต้องพัฒนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้นะสำคัญนะว่าใครได้เป็นครูผู้สอนนะครับมันอยู่ตรงนั้นนะผู้นำสำคัญที่สุดนะฮะเรื่องจิตนะครับผู้นำไม่ทะลุทะลวงแล้วก็พาผู้ตามตกคูลงคลองนะบอกให้ทราบนะเตือนไว้ด้วยความห่วงใยนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องสมาธิจิตในบ้านเราทีวีมีเยอะต้องทำไว้เยอะมากตามเอาใส่หูเสียบแล้วก็ฟังเพลินหลับตาฟังลืมตาฟังทำเวลาไหนก็อย่าให้มันไปกระทบกับวิถีชีวิตคือการประกอบสมาธิชอบแล้วกันนะก็เตือนเอาไว้เดี๋ยวจะมาติดลุงออกจนกระทั่งออกห่างลุงออกไม่ได้เลยโอ้ยงานการก็ไม่ทำโอ้ก็ไม่นิยมยกย่องนั้นท่านก็ทำไปงานก็ทำไปเปิดไปข้างเอาแว่นห่างก็ได้ประมาณถ้าคิดว่าเสียงและภาษาลุงออกนั้นมีคุณประโยชน์กับหูกับหัวกับตัวว่าไปหนูพระธรรมบริสุทธิ์นี่มีทุกคนไหมครับมีครับทุกคนนะครับแมวก็มีจิ้งจกก็มีตุ๊กแกก็มีปลาซิวก็มีปลาซอยก็มีไวรัสก็มีไวรอยก็มีพลังงานบริสุทธิ์มีกันอยู่ทุกสรรพสัตว์ทั้งเล็กใหญ่ใหม่เก่าทั้งในน้ำบนบกและในอากาศจบเป็นภาษารูปยอดเลย